วันนี้เราจะมาพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการเพลงไทยฮะมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ตอนนั้นผมจัดรายการอยู่ที่ Hot Wave นะครับมีซิงเกิลซิงเกิลหนึ่งส่งมาจากค่ายเพลงใหม่นำเสนอวงดนตรีวงใหม่เป็นวงแรกของค่ายนั้นและแค่ผมเปิดเพลงเพลงของพวกเขานะครับแค่อินโทรเพลงแรกดังขึ้นมาผมรู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่ป็นต้นไปวงการเพลง ไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหลืออยู่อย่างเดียวที่ยังเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้ก็คือผมชอบแผน่นชอบแผนนี้วันนี้สนับสนุนโดยมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟโดยจักสุแพทย์และทีมนักทัศนามานะครับโทรนัดตรวจสายตาได้ที่0994636365ครับถ้าเกิดใครที่ทั้งสายตายาวและสายตาสั้นใน ในวันเดียวกันแบบผมเนี่ยนะฮะเมื่อถึงวัยมันก็ต้องสายตาย,ยาวนะแต่บังเอิญเป็นคนสายตาสั้นอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยเป็นทั้ง2องอย่างก็ต้องใช้ว่นโปรเกรสซีฟและมัธยาว i ิชั่นเซ็นเตอร์เชี่ยวชาญด้านนี้มากนะครับลองไปตรวจสอบสายตายกันดูก่อนวันนี้เราจะพูดเรื่องของอัลบ,บั้ม Modern d o ดชุดที่1ซึ่งหลายคนก็จะเรียกว่าอาัลบ,บั้มเสริมสุขภาพนะฮะความจริงตอนที่ทำรีชูอัลบ,บั้มชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยทางค่ายเองก็เขียนบนปกด้วยซ้ำไปว่าอาัลบ,บั้มเสริมสุขภาพอาัลบ,บั้มชุดนี้ก็คื เป็นเซ l ฟ์ไ g เต e r นะฮะชื่ออัลบั้ม Modern Dog เป็นอัลบั้มชุดแรกของของโมเด Dog นะครับแต่ว่าเรียกเสริมสุขภาพอาจจะจำง่ายกว่าอัลบ้มชุดนี้วางแผงมีวันที่9สิงหาคม2537ซึ่งตรงกับวันเกิดผมพอดีด้วยนะครับอืมก็ถือว่าเราเกิดวันเดียวกันนะแต่อาจจะคนละปีคุณเป็นน้องผมอยู่นะฮะตอนนั้นผมจัดรายการอยู่ที่ Ho อตเวฟนะนี่คือซิงเกิลแรกของค่าย Bakery Music หน้าปกมันดูประหลาดมากนะฮะมันดูแบบจะบอกว่าสวยก็ไม่เชิงซึ่ง,ซ,งซึ่งนี่มันกลายเป็นสไตล์ของของโมเดิร์นดกับคุณวรุษปัญญารชุนใน,ในการดีไซน์สิ่งต่างๆนะฮะของของงานของ m โมเดิร์นดอนจะมีความก้ำกึ่งกันระหว่างความเชยกับความเท่ยอยู่เสมออย่างตัวไอตัวหมานี่ก็เลือกหมาที่แบบถ่ายรูปคือมันดูธรรมดามากนะฮะแต่ว่านั่นแหละฮะในที่สุดแล้วมันก็มันก็คลาสสิกแบบนี้ สิ่งที่ส่งมาเนี่ยจะมีอยู่4เพลงด้วยกันนะครับส่งมาก็จะมีเพลงบุษบาบางสิ่งทุเรียนแล้วก็เพลงกอดน,นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าวงการเพลงไทยมันเปลี่ยนไปหลังจากที่อินโทรของบุษบาดังขึ้นหรือว่าอัลบั้มชุดนี้ออกมาเผยแพร่มันมีอะไรบ้างเรื่องแรกอันนี้ในฐานะนะที่ผมเป็นนักจัดรายการวิทยุในช่วงนั้นนั้นเนี่ยผมได้ฟังเพลงไทยเกือบจะทุกเพลงแหละที่รีลิสออกมา สิ่งแรกที่เปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกที่โมเดิรนด็อกออกมาก็คือซาวของเพลงไทยมันเปลี่ยนไปครับเวลาที่เราพูดถึงเพลงไทยเนี่ยผมขอพูดถึงเพลงป๊อปเป็นหลักก่อนนะฮะเพลงที่เขาส่งซิงเกลิลมาที่รายการวิทยุแล้วเราก็เปิดออกไปซาวของอัลบั้มชุดนี้ตั้งแต่ซิงเกลิลมาเลยเนี่ยนะครับมันต่างออกไปจากซาวของเพลงไทยในยุคนั้นโดยสิ้นเชิงนะฮะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือวิธีการมิกซ์ เพลงของเบเกอร์มิวสิกเสียงดนตรีจะดังเสียงร้องจะจมซึ่งจริงแล้วมันเป็นเรื่องเบสิกของของเพลงร็อกของการมิกซ์เพลงในแบบสากลแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ายเพลงไทยเนี่ยชอบที่จะมิกซ์เสียงเพลงเอ่อมิกซ์เสียงร้องให้มันลอยโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าคนไทยฟังเพลงที่เนื้อเพลงเพลงไหนจะฮิตไม่ฮิตเนี่ยเอ่เนื้อเพลงมันมาก่อนดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมิกซ์ให้เสียงร้องมันช ắt, ัดๆเปิดในวิทยุซึ่งก็ไม่รู้ว่า บางบ้าน,านวิทยุเสียงดีลำโพงดีลำโพง,พงไม่ดีไม่รู้แล้เขาเอาเสียงร้องให้มันชัดๆไว้ก่อนคุณจะได้ฟังเนื้อชัดๆแต่นั่นคือสิ่งที่เบเกอรี่ไม่สนแล้วก็มิกซ์ออกมาแบบพูดง่ายๆคือเราฟังรอบแรกก็มันเหมือนเพลงฝรั่งมากเลยคือคือคือซาวมันดูฝรั่งมากนะฮะซาวมันดูสากลมากเสียงกลองที่ค่อนข้างดิบนะฮะสแนที่แบบมาจากห้องอัดใน ค่ายแบบเบเกอรี่เนี่ยนะฮะมันจะดูแห้งๆดิบๆนะฮะแล้วก็เสียงกีตาร์ถ้าเอาเฉพาะอัลบั้มนี้นะเอาเฉพาะเพลงโดยเฉพาะบุษบาเลยนะฮะกรองดิบแห้งกีตาร์แบบกรันแบบกรันกรันช์นั่นแหละนะฮะแล้วก็เบสก็จะแบบออกไปทางฟังซะอย่างนั้นนะะเสียงร้องก็แบบเป็นเสียงร้องที่มีสำเนียงโซลแต่มาอยู่ในเพลงร็อกคือมันมีส่วนผสมอะไรหลายอย่างที่ เราไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนในวงการเพลงไทยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันรวมกันด้วยวิธีการมิกซ์ด้วยด้วยซาวแบบเนี้อันเนี้ยผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นเป็นเป็นซาวที่มันโดดเด้งออกมาจากหน้าปัดวิทยุทันทีเลยนะครับต่อมาคือเรื่องตัวเพลงตัวเพลงเองมันมันเปลี่ยนไปจากเพลงไทยก่อนหน้านั้นอย่างไรมันมีเนื้อหาที่ มีการตั้งคำถามถามสิ่งถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวตามภาษาคนหนุ่มที่อาจจะมองเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่ว่าในสายตาของพวกเขาเนี่ยสมาชิกบริเวณด็อกโดยเฉพาะคนเขียนเนื้อคือคุณป๊อตเนี่ยเขาจะมีคำถามทำไมจึงเป็นเช่นนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแล้วบางทีเขาก็มีคำตอบมาด้วยแต่ว่าเขาก็อาจจะตอบแบบไม่ตรงไปตรงมานะักตอบแบบให้ไปคิดต่อกันเอง หรือบางทีก็จะเป็นเรื่องของการระบายอารมณ์ออกมาเหมือนจะตรงไปตรงมาแต่ว่าก็แฝงไว้ด้วยปริศนาแล้วก็เราสามารถกลับไปคิดต่อเองได้อีกอย่างหนึ่งที่ชัดมากของวงนี้ก็คือเขียนเพลงกันเองทั้งหมดนะฮะโอเคในชุดแรกเนี่ยสุก,กี้นะฮะที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็อาจจะมีส่วนร่วมในการช่วยเขียนเพลงโดยเฉพาะพาดดนตรีเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าเนื้อเพลงนี่ก็ ปอ๊อทั้งหมดเลยยกเว้นเพลงที่เอาเพลงของคุณพายปฐมพรคือเพลงก่อนมานอะกะนั้นนี้คือปอ๊อเขียนเนื้อบางเพลงมีเมทีช่วยเขียนนิดหน่อยแล้วก็ดนตรีการด้วยเรียง,งพวกเขาทํากันเองอันเนี้ยมันก็เป็นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีวงไทยที่เขียนเนื้อเพลงกันเองทากันเองความจริงมันมีมาเยอะนะ,ะเพียงแต่ว่าในยุคที่โมเดินด็อกออกมาเนี่ยมันเป็นยุคที่วงวงการเพลงเนี่ยมันเข้าสู่ระบบที่ เป็นเป็นคอร์ปอเรทมากมีทีมเขียนเพลงมีทีมเขียนเนื้อมีทีมโปรดิวเซอร์มีทีมคัดเลือกศิลปินนะนั้นเนี่ยเราจะชินกับการที่แต่ละคนทําหน้าที่ตัวเองนะแต่ว่าโมเดิร์นด็อกคล้ายๆกลับมาปลุกให้วงที่ทําเพลงด้วยตัวเองเนี่ยกลับมาเอา่อกลับมามีบทบาทสําคัญในวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่มีโมเดิร์นด็อกเราจะเห็นวงรุ่นใหม่นะครับที่เขียนเพลงกันเองทําเพลงกันเองออกมากันเยอะจนจนมันกลายเป็นบรรทัดฐานด้วยซ้ำไปสำหรับวัยรุ่นยุคนั้นว่า เขาจะชอบวงดนตรีที่แต่งเพลงเองทำดนตรีเองนะครเรื่องของแ h ร r คเตอร์ภาพลักษณ์ของวงนะครับโดยเฉพาะปอสเลยนะฮะตรงข้ามกับความเป็นร็อกฮีโร่ทุกประการไม่ว่าจะเป็นลีลาบนเวทีการเคลื่อนย้ายร่างกายบนเวทีหลายคนคงทราบแล้วนะฮะเราเพิ่งสัมภาษณ์คุณปานธนพรไปว่าอาชีพเก่าของปอสอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินนะฮะ เช่นเขาออกแบบท่าเต้นให้กับเต๋าสมชายให้กับนุกสุทธ,ธิดาดังนั้นเนี่ยป๊อตเขาเก่งมากในเรื่องการจัดวางท่าทางที่เหมาะสมเวลาจะอยู่บนเวทีโดยเฉพาะการสื่อสารกับคนหมู่มากนะังนั้นมันจะเป็นท่าง่ายๆบางท่าก็คือทําตามได้เลยทันทีหรือบางท่ามันก็ดูมันดูเหมือนจะไม่เข้ากับความเป็นร็อกแต่ว่ามันแต่เพราะว่ามันทําโดยป๊อตซึ่งคาแรคเตอร์ก็เป็นคนตัวเล็กๆมันดูตรงกันข้ามทุกอย่างดูเป็นกบฏเป็นหมดทุกอย่าง มันก็เลยทำให้แบบมันเกิดเป็นเทรนด์ใหม่ของการเป็นฟรอนต์แมนของของวงร็อกในยุคนั้นเลยนะครับสมาชิกที่เหลือไม่ว่าจะเป็นมือเบสคนแรกคุณคบ๊อบนะฮะมือกีตาร์คุณเมทีมือกลองคุณโป้งนะก็กลมนาคมตาเล่นไม่สนใจก็ปล่อยให้พี่ป๊อปเขาฉายของเขาอยู่คนเดียวซึ่งมันมันมีทั้งความขัดแยง้งแลนะขณะเดียวกันมันมีความลงตัวของการแบ่งบทบาท การแต่งกายนะฮะอันนี้ที่โดดเด่นมากก็ปอดะเสื้อตัวเล็กๆครับเสื้อผ้ามือสองจับอะไรมาแมชกันใส่สโลงขึ้นเวทีเอาชุดลูกเสือเอาเสื้อลูกเสือมาใส่เอาเข็มขัดลูกเสือมาใส่มันเป็นการอาจจะเรียกว่าเป็นการเปิดเทรนใหม่ของการแต่งกายที่ทุกคนไปคุยจากตลาดเสื้อมือสอง กางเกงมือสองเอาของเก่าๆเอาของที่มันดูเหมือนจะเชยเอามาผสมผสานกันแล้วมันกลายเป็นความทันสมัยแบบใหม่นะครับเป็นเทรนเซตเตอร์ของวัยรุ่นในยุคนั้นกันเลยแม้กระทั่งวิธีการโพสท่าถ่ายรูปถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเวลา Dog โมเดิร์นด็อกโพสท่าถ่ายรูปเขาจะโพสต์ท่าเหมือนมันเหมือนเชยๆเหมือนยืนตัวตรงๆทำหน้าตาเหมือนกับไม่พยายามจะโพสแบบเก๊ เทแบบที่นักดนตรีควรจะเป็นนะฮะหรือ,อรูปที่เอามาใช้มันก็เนี่ยเหมือน,เห,อนเหมือนเลือกรูปแบบเนี้ยคือมันเหมือนรูปที่ถ่ายง่ายๆไม่ได้มีการ retouch ไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากมายซึ่งซึ่งมันจะขัดแย้งกับวิธีที่ใช้กับคนที่เป็นศิลปินหรือภาพที่เอามาใช้ในการโปรโมตนะครับนะคือเขาพลิกเอาเรื่องที่มันเคยเชย มามามานำเสนอใหม่ให้มันกลายเป็นเรื่องทันสมัยขึ้นมาได้ผมชอบทุกเพลงในอัลบั้มชุดนี้นะฮะแต่ถ้าให้เลือกพูดถึงก็เริ่มจากบุสบาก่อนเลยผมว่าบุสบาเนี่ยมันเป็นการเชื่อมความอินดี้ของสองฝั่งแอตแลนติกตอนนั้นนะฮะระหว่างฝั่งอเมริกาที่เป็นกรันช์แล้วก็ฝั่งอังกฤษที่เป็นบิทพ็อปอยู่เนี่ยนะครับบุสบาเนี่ยเชื่อมสอฝัอง่งเนี้เขาด้วยกันนะฮะ มีความก r u n c แบบ n น r ว a านแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความจิกโกแบบซาวของวงเบลอนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนโมเรนด็อกคงจะเห็นบ่อยๆว่าเวลาโมเรนด็อกเล่นเพลงบุษบาเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเขาก็จะเอาไอท่อนร้องของเพลงซองทูของเบลอมาใส่ไว้ในช่วงอินโทรของบุษบาด้วยนะวูวูใส่กับต้องต้คงต้อ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 งต้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 งตงตองตงงต้งต ไปลอกซองทูมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าดูเหมือนทางขอดเป็นคล้ายแต่ความจริงแล้วก็คือปีที่อัลบั้มชุดนี้วางแผงเนี่ยคือปี94ซองทูนี่ออกปี97นะฮะดังนั้นก็ตัดปัญหาเรื่องนั้นไปนะฮะส่วนเรื่องซาวกรันช์มันก็ยุคนั้นทำกรันช์กันทั่วโลกนะครับดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องของการลอกนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากในเพลงบุษบาก็คือเนื้อเพลง เพลงไทยยุคนั้นไม่ค่อยมีใครพูดอะไรแบบนี้นะฮะพูดเรื่องที่มันมันมันเป็นเรื่องสังคมดอกไม้มันหายไปจากโลกที่กว้างใหญ่ซึ่งมันสามารถที่จะตีความเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ได้หรือจะตีความเป็นเรื่องของความงดงามบางอย่างที่มันหายไปหรือความกล้าหาญบางอย่างหรือความสวยงามบางอย่างมันหายไปแล้วแต่จะตีความกันแต่ในขณะ,ะเดียวกันผมเชื่อว่าคนที่ฟังเพลงนี้โดยเฉพาะในยุคนั้นนะฮะแล้วก็สนุกสนานกระโดดกับเพลงนี้ หลายคนไม่สนใจด้วยซ้ำเลยว่าเนื้อเพลงมันพูดถึงอะไรอยู่คือไม่ได้ฟังละเอียดอะฟังแค่เอาไว้ร้องตามได้อะฮะว่าถึงท่อนนี้ก็ต้องร้องอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆนะคุณลองนึกย้อนกลับไปดูแล้วผมว่าหลายคนฟังเพลงบุษบาเนโดยยังไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไม,ไม่ได้บอกว่าผิดนะที่เป็นอย่างนั้นแต่แต่แค่จะบอกว่าความสนุกของเพลงนี้ทั้งพาร์ทดนตรีแล้วก็ลีลาสีสันในการสแสดงเนี่ยมันทำให้เราลืมไปเลยว่าเนื้อหาเพลงมันพูดถึงอะไรอยู่รู้แค่ว่ามันชื่อเพลงบุษบา It's about it เพลงหนึ่งก็คือเพลงกลาโอ้เพลงนี้ผมชอบมากตอนนี้ยินครั้งแรกคือแบบโอ้อยากให้เพลงไทยมีอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับคือเพลงแรกเป็นร็อกเพลงที่สองเป็นโซลซะอย่างนั้นเพลงนี้เด่นมากๆในในกร๊ปของเขาที่แบบกร๊ group ปมันแบบเป็นโซลแบบตรงไปตรงมาแล้วก็การเล่นกีตาร์โดยเฉพาะเสียงร้องท่อนที่โดดเด่นมากเลยลก็คือไอ้ท่อนที่หลังจากช่วงที่เงียบแล้วกลับมาอีกที เน,นื้อมันเนี่ยไอตรงเนี้ยมันโอ้โหตอนผมเป็นดีเจมันมากระหว่างที่เปิดเพลงนี้ต้องร้องตามแล้วผมเชื่อว่าวัยรุ่นยุคนั้นก็พยายามจะทําเสียงแบบพี่ป๊อตในไอ,ไอท่อนนี้ของอเพลงกะลา เพลงนึงกลับมาร็อกอีกครั้งเพลงนี้คือเพลงมานีนะฮะเพลงที่ความเจ๋งก็คือเอาเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาไทยอ่ะมานีอีกานะฮะมีนานามีปูเลยะะผมก็จำเนื้อไม่ค่อยได้แต่ในขณะ,ะเดียวกันดนตรีนี้แบบไปร็อกแบบหนักๆเลยเป็นเมทัลเลยนะฮะแล้วเพลงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ด้วยความที่เนื้อหาเนี่ยยกออกมาจากหนังสือเรียนภาษาไทยดังนั้นสิ่งที่เขาสื่อสารในเพลงนี้ มันไม่ได้สื่อสารด้วยเนื้อหามันสื่อสารด้วย attitude เราเราฟังเพลงนี้เราจะรูเร้เราจะรู้สึกได้ถึง attitude ที่เกลียวกลาดของวัยรุ่นในยุคนั้นนะที่เต็ไมไปด้วยความเกลียวกลาดแต่ถ้าจะตีความอีกทีนึงก็คือแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงอะ่ะก็คือสิ่งที่เกลียวกลาดอยู่นั้นก็คือเนื้อเพลงที่มาจากหนังสือเรียนภาษาไทยสมัยปฐมอนะดังนั้นก็คล้ายๆจะบอกว่าก็จงอย่ามองแค่เรื่องของความเกลียวกลาดมันคือการสื่อสารโดย attitude ซ,ซึ่งอันนี้ผมผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของวงการเพลงไทยในยุคนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพลงต่อไปคือเพลงพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ก็ผมว่าเด่นมากในเทคนิคด้านการบันทึกเสียงนะฮะการมิกซ์เสียงให้เสียงของป๊อปมันดูแป,แปลกแปลกออกไปก้องก้องหลอนหลอนรีเวิร์บเยอะๆนะฮะแล้วก็เสียงกีตาร์ที่แบบไอตรงนี้ก็โดดเด่นมากคือเมทีเนี่ยเป็นคนที่เป็นหนึ่งในมือกีตาร์ที่มีอิทธิพลต,ต่อการเล่นกีตาร์ของ ของนักดนตรีในบ้านเราเนะี่ยเขาเก่งเรื่องการทำซาวที่น่าสนใจนะแล,แล้วในเพลงพรุ่งนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพทางด้านนี้ของของเมทอ,อกมาได้เจ๋งมากกลับมาโชว์อีกครั้งในเพลงเธอผมชอบมากครับเพลงนี้คือเป็นหนึ่งในเพลงที่ผมเปิดบ่อยมากของโมเดิร์นดอในตอนที่ผมเป็นดีเจอยู่แล้วถ้าจะว่าไปนี่น่าจะเป็นเพลงรักเพลงเดียวของอัลบ,บั้มชุดนี้นะครับไม่รู้ปอเขาตั้งใจให้เป็นเพลงรักหรือเปล่าแต่ว่าถ้าฟังแล้วมันก็มันก็คือเพลงที่พูดถึงเธอคนที่ฉันหลงไหลนะฮะ แล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีคําว่ารักแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเพลงนี้เอาไปน่าจะเป็นเพลงเดียวในอัลบั้มชุดนี้ถ้าไม่รวมเพลงก่อนนะแต่ก่อนเนะีบอสเขาไม่ได้เขียนเนะี่ยเวอร์สทั้งหมดเป็นโซลแต่พอเข้าฮุกปุ๊บกลับมาเป็นพ็อปร็อกซะอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนทางคอร์ดเปลี่ยนกรูฟให้มันกลายเป็นพ็อปร็อกแบบแบบสบายๆร้องง่ายๆร้องตามง่าย ซึ่งึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นความเท่อีกอย่างหนึ่งของเพลงเธออีกเพลงหนึ่งนี่ไล่มานี่เราจะพูดกันทุกเพลงในอัลบั้มแล้วนะครแต่ว่ามันเด่นทุกเพลงอย่างนั้นจริงๆนะฮะอีกเพลงนี้คือเพลงทุเรียนนะครับเพลงนี้คุณทอมนะฮะวรุษปัญญารชุนเป็นคนคิดคอนเซปต์เอาไว้คุณทอมก็คือคนที่ออกแบบปกคนที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของเบเกอรี่มิวสิกนะครับคือคอนเซปต์ก็คือปอเคยเล่าให้ผมฟังว่า สิ่งที่ทอมคุยกับปอสก็คือประมาณว่าคือประมาณนั่งกินทุเรียนกันอยู่บ้างหรือหรือนั่งคุยกันอยู่อะแล้วทอมก็บอกปอสว่าอยากรู้จักไอ้คนที่มันกินทุเรียนเป็นคนแรกจริงมันน่าชื่นชมจริงๆว่ามันคิดยังไงอะมันเห็นลูกมีหนามแบบที่มันดูไม่น่ายุ่งกับมันเลยอะหน้าตาดูทุเรศมากแล้วก็ดูจับก็น่าจะเจ็บมือกลิ่นก็แรงไอ้คนแรกที่กินเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ทําไมมันถึงรู้ว่าถ้า เจาะเข้าไปข้างในถ้าแงะเปลือกมันออกแล้วมันมีผลไม้ที่อริดอ,อร่อยหวานมันอยู่ในนั้นซ,ซึ่งผมว่าเออเน,นี้ยมันเป็นมุมคิดที่น่าสนใจนั่นแหละมันก็เลยกลายมาเป็นคอนเซ็ปต์ของการที่อย่ามองคนที่เปลือกหรืออย่ามองอะไรก็ตามที่เปลือกให้มองลึกเข้าไปข้างในถึงเปลือกมันจะดูน่าเกลียดดูมีน้ำแหลมคมแต่ข้างในมันอาจจะมีความหอมหวานอยู่ในนั้นก็ได้ ท่าดนตรีก็จะเป็นฟัง r o ร็อกนะฮะก็จะเป็นซาวแบบอเมริกันเลยก็จะเป็นซาวแบบที่ตอนนั้นก็นําโดย red hot chili pepper เงเงี้ยนะฮะซึ่งทำให้ซาวลาักษณะนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากเพราะว่าส่วนผสมของสมาชิกวงนี้มันค่อนข้างที่จะสร้างสีสันดนตรีได้หลากรูปแบบที่สำคัญก็คือในซิงเกิลเวอร์ชันคือในแผ่นตัดเนี่ยนะครับเพลงทุเรียนเนี่ยจะไม่ได้ mix เหมือนกับในอัลบั้มเวอร์ชันจริงๆไม่ใช่แค่ mix แต่ว่ามันมีการเลือกใช้ซาวบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยทุเรียนมันจะมีท่อนหนึ่งท้ายๆก่อนจะจบที่จะเป็นเสียงเหมือนกับด<ๆ>ีีก็มีเสียงเพลงบุษบาแววเข้ามาผมเคยถามซุกี้ซูกี้บอกว่าความตั้งใจของเขาก็เหมือนเราไปดูโมเดิร์นด็อกเล่นในผับหรือเราไปดูไปฟังไปดูวงอะไรก็ตามเล่นอยู่ในผับแล้วเราก็เดินไปเข้าห้องน้ำที่เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเราก็จะยินเสียงข้างนอก เป็นเสียงว่แววววนะฮะเพราะว่าห้องน้ํามันก็จะเงียบหน่อยก็ได้ยินเสียงข้างนอกว่วๆวเข้ามาเขาเขาอยากเอาบรรยากาศนั้นมาใส่ไว้ในเพลงเหมือนไอช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงเหมือนเรากำลังเข้าห้องน้ำอยู่แล้วได้ยินเสียงดนตรีว่วๆในอัลบั้มเวอร์ชันเสียงที่ว่วๆเข้ามานั้นจะเป็นเพลงบุสบานะฮะแต่ถ้าเป็นใน ซิงเกิลเวอร์ชันในแผ่นตัดนะซึ่งเดี๋ยวในวันเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพลงของโมเดิร์นดอครับมันกลายเป็นเสียงเพลงไทยเดิมเป็นเพลงเสียงเพลงไทยเดิมแบบรัวระนาดกันยับเลยนะซึ่งดังนั้นเนี่ยในวันแรกที่ผู้คนได้ยินเพลงทุเรียนได้ยินจากวิทยุนะเขาก็จะเขาก็จะได้ยินซาวแบบเนี้ยคือเสียงเพลงไทยเดิมแลบเข้ามาในเพลงทุเรียนแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปซื้ออัลบัม้มเขาจะไม่มีเวอร์ชันนั้นจึงแปลว่าไอ้ทุเรียนเวอร์ชันที่มี เสียงเพลงไทยเดิมนั้นจะฟังได้ก็ต้องอยู่ในแผ่นตัดนี้เท่านั้นครับใครที่เป็นเจ้าของแผ่นตัดเวอร์ชันนี้แสดงความยินดีด้วยฮะ มันแรเวอร์ชันฮะมันเป็นมันเป็นมันเป็นเวอร์ชันเดียวที่คุณจะได้ฟังทุเรียนสิงต้นเวอร์ชันทุเรียนแหละคือเพลงวัยรุ่นอะ่ะแล้วก็เนื้อช่วงฮุกเราวว่าทุเรียนเนี่ยคุณไปดูผมช่วงนั้นผมก็จะจัดคอนเสิร์ตอ่าฟรีคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆรายการฮอตเวฟอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นวัยรุ่นม,มากระโดดแล้วก็ตะโกนร้องเพลงทุเรียนด้วยกันมันเป็นภาพที่ขัดแย้งมากอะ่ะคือวัยรุ่นไทยตะโกนร้องเพลงทุเรียนกันในคอนเสิร์ตที่ วงร็อกขวัญใจวัยรุ่นแสดงอยู่มันมน,นี่คือความพิเศษของโมเดิร์นดอความเจ๋งข,ของแนวคิดที่มันแตกต่างพวกเขาแล้วเขาก็สามารถทําให้คนหมู่มากคล้อยตามได้อีกเพลงหนึ่งคือเพลงบางสิ่งสาวเพลงที่ต่างจากเพลงอื่นทั้งหมดเลยนะครับดูเป็นเพลงที่มันมีความเป็นอิเล็กทรอนิกมากแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตที่มันดูประหลาดมากแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนที่เพลงนี้มันฮิตอยู่เนี่ยเป็นซิงเกิลฮิตอยู่เนี่ย หลายคนก็ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยซ้ำไปว่าเนื้อหามันพูดถึงอะไรคือผมรู้สึกว่าวิธีวิธีทําเพลงของของโมเดิร์นดเนี่ยมันสื่อสารด้วยอาร์ติจูดค่อนข้างเยอะเราเรา,เรารู้สึกได้ว่าเวลาเราฟังเพลงเนี้ยเรากําลังเข้าใจในสิ่งที่วงดนตรีสื่อสารออกมาโดยที่เราไม่ต้องเข้าใจเนื้อเพลงทั้งหมดนะคุณผู้ชมลองนึกดูห้ามไปเปิดเนื้อฟังนะห้ามไปเปิดเนื้ออ่านตอนนี้แล้วลองนึกดูดิว,ว่าตกลงเพลงบางสิ่ง เขาพูดถึงอะไรอยู่แล้วก็เนื้อเพลงบางสิ่งเนี่ยมัน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 เขียนเขียนอะไรไว้บ้างนะฮะคือบางคนอาจจะอาจจะอาจจะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดอยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่ากันผมเพียงแค่บอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าเพลงบางสิ่งฮิตโดยที่คนไม่จำเป็นต้องเข้าใจด้วยซ้ำไปว่าว่าจริงๆแล้วเนื้อหาพูดถึงอะไร ในเพลงนี้จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือบางช่วงเนี่ยฮะถ้าไปฟังดูนะฮะจำไม่ถูดนะ่าจะเป็นช่วงทา้ทายเนี่ยสุกี้เขาก็เล่นสนุกกับการมิกซ์ด้วยจะมีบางช่วงที่อยู่ดีๆเขาก็มิกซ์ให้เสียงปลองทั้งหมดย้ายไปอยู่ฝั่งหนึ่งของเวทีแล้วก,ก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเสียงเครื่องดนตรีที่เหลือคืออยู่ดีก็แยกเสียงกันออกไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนช่วงท้ายก็กลับมาเข้ามาอยู่ตรงเซนเตอร์แล้วก็เป็นมิกซ์แบบสเตอริโอเหมือนปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งอะไรแบบเนี้ยเป็นส่วนหนึ่เเกิดขึ้นนออยยู่่่รืๆใ อัลบั้มชุดนี้มันคือการทดลองกันของเด็กหนุ่มความจริงตอนนั้นนะทั้งสุกี้ก็ยังหนุ่มอยู่ตัวโมเดิร์นด็อกนี่ก็หนุ่มหนุ่มอยู่เพิ่งเรียนจบกันมานะฮะ,ะหลายคนที่ร่วมงานอยู่อัลบั้มชุดนี้บอยโกศยพงศ์ Boy, ong, ที่มาช่วยเขียนเนื้อเพลงในบางเพลงเนี่ยร่วมกับป๊อตเนี่ยก็ยังก็ยังหนุ่มหนุ่มอยู่อายุ20ตน้ตนต้นกันหมดเลยมันจึงเต็มไปด้วยการทดลองอมากมายที่ที่ทำให้เราได้เห็นในหลายๆเพลงแล้วอีกเพลงหนึ่งก็ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ฮะเเพลงก่อนนะเป็นเพลงเดียวที่ ป๊อตไม่ได้เขียนเองนะครับเอามาจากเพลงของพายปฐมพครคล้ายๆกับถ้าผมจำไม่ผิดสุกี้เล่าให้ฟังว่าทําเพลงกันเสร็จหมดแล้วแล้วสุกี้รู้สึกว่า้ hey, มันจะรอดไหมนะมันเหมือนมันไม่มีซิงเกิลฮิตเลยก็เลยไปขอมาจากพายนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้เป็นเพลงก่อนมาซึ่งจริงเพลงก่อนถ้าเกิดใครเคยอ่านประวัติมันก็จะจริงๆมันเป็นเพลงที่ดาร์กมากนะมันเป็นเพลงที่เขียนให้กับแฟนเพลงคนหนึ่งของพายที่ ที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็พายก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็มันกลายเป็นเพลงฮิตขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นเลยนะครับยุคเอาเตอร์นี่คือเพลงก่อนขึ้นที่ไหนก็เป็นอันรู้กันว่าร้องตามกันทั้งร้านหรือทั้งคอนเสิร์ต hall หรืออะไรก็ตามเป็นเพลงชาติของวัยรุ่นไทยในยุคนั้นเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ ด้วยความที่มันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับลิขสิทธิ์เพลงนี้ไม่ได้เป็นของโมเรนดอร์นะสมมุติคุณไปฟังในสตรีมมิ่งเซอร์วิสในอัลบั้มชุดนี้ก็จะไม่มีเพลงก่อนในสตรีมมิ่งเซอร์วิสนะฮะก็ต้องไปสอดแสวงหาจากเวอร์ชันอืน่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปกอัลบั้มนะฮะคลาสสิกมากนะครับเราเคยพูดกันไปแล้วเป็นหนึ่งในปกอัลบั้มที่สำหรับผมถือว่ามันไอคอนิกมากนะครับวิธีการใช้เทคนิคในแบบการคอลลาจนะครับแล้วก็การเลือกภาพ โบราณโบราณมาใช้การใช้สีที่มันแบบดูโบราณโบราณน,นะฮะตัดแปะตัดแปะกันมามันถูกต้องไปหมดเป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้นนะฮะแล้วก็ยังคงคลาสสิกมาจนถึงตอนนี้นะครับภาพจําที่ผมมีอยู่กับบรเวณก็คือภาพที่วันที่เขามาเปิดอัลบัามชุดนี้มาสัมภาษณ์กับผมกับสุกี้แล้วแล้วเรานั่งสัมภาษณ์กันที่พื้นด้วยความที่เก้าอี้ในห้องไม่พอหรือย,ยังไงเนี่ยหรือหรือมันหรือผมรู้สึกว่าแบบ มันน่าจะสะดวกดีสบายดีแล้วก็เป็นกันเองดีถ้าเราเอาไมโครโฟนวางไว้ตรงกลางแล้วเราก็นั่งล้อ,ลอมวงกันแล้วก็นั่งพูดคุยกันนะเป็นภาพที่เวลานึกถึง Modern Dog ทีไลก็จะก็จะจดจำภาพนั้นมาโดยเสมอนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อัลบั้มชุดนี้มันโดยเฉพาะเวอร์ชั่นแผ่นเสียงเนี่ยควรต้องเก็บก็คือว่าในแผ่นเสียงชุดนี้อันนี้มันเป็นรีชูปั๊มแรกนะฮะ ก็จะมีเพลงก่อนแบบอะคูสติกเวอร์ชันแถมมาด้วยมีกลาแบบที่เป็นแบบรีมิกซ์แถมมาด้วยซึ่งปกติแล้วมันจะต้องแยกออกไปเป็นซิงเกิลอีกชุดหนึ่งต่างหากนะนี่พอได้ชุดนี้มาก็ก็ครบเลยนะครับก็ราคาตอนนี้ก็เลยขึ้นไปสูงมากแลก็รู้ฮะทุกคนก็พยายามหาอยู่รีอิชชู Re มาใหม่ก็หมดแล้วก็แล้วก็ตอน,นราคาก็ขึ้นสูงไปอีกนะฮะก,ก็คงต้องลุ้นต่อไปว่าเดี๋ยว ทาง Sony เขาคงจะวิจุออกมาอีกนะมันคุ้มมากมันเป็นประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทยมันมีคุณภาพที่คุ้มค่าที่คุณจะเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันนะครับวันนี้ชอบแผ่นนี้ต้องขอขอบคุณมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์บ้านโปรเกรสซีฟโดยจักสุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรโทรนัดตวจสายตาได้ที่0994636365นะครับนี่คืออัลบั้มที่เป็นหมุดหมายสำคัญของวงการเพลงไทยครับส่งอิทธิพลต่อวงการเพลงไทยอย่างรุนแรงอัลบั้ม Modern Dog โดย Modern d o g และผมชอบผัดนี้ครับ